พามาดูบรรยากาศวันศาสตร์เดือน10ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะซึ่งก่อนจะมีวันศาสตร์เดือน10นะคะก็จะมีการจับจ่ายซื้อของเพื่อไปทําบุญในวันศาสตร์เดือน10ค่ะ เมื่อวันที่13ตุลาคม2566ซึ่งตรงกับวันจ่ายในการทําบุญวันศาสตร์เดือน10บทำให้บริเวณตลาดสดรถไฟเขตเทศบาลน,นครยะลาซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้านำขนมเดือน10มาวางขายในช่วงเทศกาลวันศาสตร์เดือน10ได้มีประชาชนชาวไทยพุทธเดินทางออกมาจับจ่ายเลือกซื้อขนม5อย่างตามประเพณีทั้งขนมพองขนมลาขนมกงขนมดีซำหรือขนมเจาะหูขนมบ้ารวง รวมทั้งขนมต้มขนมเทียนอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมนำไปทำบุญในวัดในวันที่14ตุลาคมซึ่งจะเป็นการทำบุญใหญ่หรือที่เรียกว่าบุญหลังเพื่อส่งตายายกลับไปสู่ภพภูมิเดิมตามความเชื่อในประเพณีวันศาสตร์เดือน10สสำหรับราคาก็ยังคงขายในราคาปกติอย่างขนมลาที่ขายอยู่กิโลกรัมละ 140- 160บาทขายเป็นพับ ับละ50บาทขนมเจาะหู100ลูกราคา120บาท ขนมต้มกิโลกรัมละ120-150บาทส่วนขนมพองขนมกงขนมบ้าจัดแบ่งขายเป็นถุงถุงละ20-50บาทโดยวันศาสตร์เดือน10เป็นประเพณีทาบุญเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วของชาวภาคใต้จะทำกันในเดือน10ของทุกปีแบ่งการทาบุญเป็นสองขนคือบุญแรกรับตายายวันแรมหนึ่งค่ำเดือน1ิ ปีนี้ตรงกับวันที่30กันยายนและบุญหลังแรม15ค่าเดือน10ทรงตายายซึ่งจะตรงกับวันที่14ตุลาคม2566